รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาประบูรณ์แสงสนับสนุนโดยปรึกษาเรียลเอสเตทบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือปรึกษา .com ช่วง Friday Special Talk โดยสุขุมธรรมนีวงศ์และยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทไทยเรนต์คาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Money Shotรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับคุณผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับ2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A S I แล้วตามด้วยคำว่า Money PlusMoneyPlus MoneyPlus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับแล้วก็โค้งสุดท้ายของการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีทางบลจ. CIMB Principal ขอแนะนำกองทุน LTF ก็คือกองทุนเปิด CIMB Principal Life หุ้นระยะยาวโดยกองนี้ครับเป็นกอง LTF ที่เน้นเลือกหุ้นรายตัวแบบ Bottom Up Stock Selection โดยกองทุนนี้ติดอันดับ8กองทุนที่ได้รับผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง5ปีจากทั้งหมด53กองทุนในกลุ่ม LTF ซึ่งจัดอันดับโดย Morningstar โดยสร้างผลตอบแทนได้สูงถึง 13.48% ต่อปีสนใจกองทุนเปิด CIMB Principal Life หุ้นระยะยาวของบลจ. CIMB Principal สอบถามเพิ่มเติมได้ที่026869595 026869595หรือ026869500หรือ www.cimbprinciple.co.th นะครับเชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับสุภาลัยจำกัดมหาชนรุกหน้าขยายเฟสใหม่สุภาลัยการ์เด้นวิวระยองนะครับโดยโครงการสุภาลัยการ์เด้นวิวระยองมูลค่าโครงการรวม 1,800 ล้านบาทมีพื้นที่รวม99ไร่ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพถนนเซ็นทรัลระยองเกาะกลอยเชื่อมโยงคมนาคมที่สะดวกไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลระยองบิ๊กซีโลตัสและโรงพยาบาลระยองนะครับมีแบบบ้านให้เลือกถึง12แบบด้วยกันแล้วก็เป็นบ้านประหยัดพลังงานด้วยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ038-018-558 038-018-558 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suphalai.com ครับ Benz StarFact ครับจัดแคมเปญโปรโมชั่นว้าว Motor Expo มอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับรถยนต์ Mercedes-Benz ทุกรุ่นตั้งแต่วันนี้จนถึง12ธันวาคมนี้ที่โชว์รูมของ Benz StarFact ดินแดงเท่านั้นนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติม02-248-6699 02-248-6699 หรือ www.starfact.co.th นะครับบลจ.บัวหลวงเสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสาร Plus 47/16กองนี้อายุประมาณ6เดือนเสนอขายจนถึงวันที่13ธันวาคมนี้นะครับกองนี้ครับเป็นกองที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและหรือเงินฝากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองนี้อายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน 1.5% ต่อปี 1.5% ต่อปีนะครับเสนอขายไปจนกระทั่งถึงวันที่13ธันวาคมนี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวง02674-6488 02674-6488แล้วกด8หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาโทร1333นะครับส่วนช่วงนี้ครับพี่ขุมคุณสุขุมธรรมนีวงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเลนาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท StarFact จำกัดพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่กุมครับสวัสดีครับพี่ยุทธสวัสดีท่านผู้ฟังครับรู้เลยวันนี้จะมาชวนเที่ยวอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่แล้วพี่ยุทธอ้าววันนี้มีเรื่องอยากจะเสนอพี่ยุทธเนี่ยอ้าวเอาเรื่องเที่ยวต่อสิก็ยังคุยค้างกันเรื่องเชียงใหม่ใช่ไหมแล้วก็น่านแล้วก็ไปที่เลยอ่ะเที่ยวต่อไม่แล้วพอแล้วโอ้โหลุมเมทผมให้คะแนนเต็มที่แล้วพาครอบครัวเที่ยวผมพูดเรื่องอื่นบ้างละอ๋อพอได้เครดิตปุ๊บไปเลยชิ่งเลยใช่ไหมพี่วันนี้อยากคุยเรื่องนี้พี่ยุทธเรื่องไหนพี่อยากจะคุยเรื่องคนรวยๆเขาหน่อยได้ไหมเออผมนึกออกแล้วฟอร์บจัดอันดับ50
10มหาเศรษฐีเอเชียประจำปี2016ใช่ไหมพี่เรื่องนี้ใช่ไหมใช่พี่ยุทธ์ใช่เรื่องนี้เลยเรื่องนี้เลยเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยในโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ข่าวสารในกลุ่มออนไลน์ทั้งหลายเขาก็จะแชร์เรื่องพวกนี้กันพี่ยุทธ์มาดูครับว่านิตยสารฟอร์ฟได้ไปสำรวจตระกูลมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียประจำปี2016ใช่ไหมครับพี่ใช่แล้วเขาใช้เกณฑ์อะไรบ้างพี่เขาวัดจากหลายๆอย่างนะพี่ยุทธนะคือเขาใช้เกณฑ์วัดความรวยจากราคาสินทรัพย์ในตลาดหุ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีอัตราแลกเปลี่ยนเพราะในเอเชียในพี่ยุทธอัตราแลกเปลี่ยนก็เป็นของหลายๆประเทศใช่ใช่แล้วก็สืบทอดกันมานะพี่ยุทธนะก่อสร้างธุรกิจกันมาอย่างน้อย3รุ่นพี่ยุทธมีสินทรัพย์เท่าไหร่อะไรเงี้ยผมว่าเขามีเกณฑ์หลักการวัดของเขาอ๋อไม่น่าพี่หาชื่อตระกูลผมพี่หาจนตาเหล่ไม่เจอพี่ยุทธยังขายแค่แสนกว่าล้านนิดเดียวเราตอนนี้เรามีหลักแสนอยู่ไงนิดเดียวเองแสนบาทนะไม่ใช่แสนไม่ตอนนี้มีแสนสาหัสอ่ะมาดูพี่ว่าฟอร์บเนี่ยเขาจัดอันดับตกลงใครรวยมากใครรวยน้อยใครรวยสุดบ้างพี่ผมให้พิยุทธ์เดาเลยประเทศไทยนี่นะพิยุทธ์นะเศรษฐีประเทศไทยในติดอันดับ2ของเอเชียนะแต่ต้องบอกกันว่าอันดับแรกพิยุทธ์เดาว่ามันเป็นประเทศอะไรอ่ะมาให้พิยุทธ์ลองเดาไม่จีนญี่ปุ่นก็เกาหลีต้องอยู่ในเนี้ยโอ้ถูกต้องเลยพิยุทธ์เพราะว่าก็เกือบหมดแล้วล่ะพิยุทธ์เก่งมากนะผมอ่ะเกาหลีพิยุทธ์เกาหลีใต้ใครพี่ใครโทรศัพท์ระเบิดไงพิยุทธ์อ๋อโหไปดูไปจำเขาเสียหมดเลยคือจริงๆอันดับหนึ่งนะพี่ยุทธนะในเอเชียของเราเนี่ย5อันดับแรกต้องยกให้ตระกูลลีของเกาหลีใต้มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งจากการจัดอันดับของฟอร์ฟนะครับมหาเศรษฐีเอเชียประจำปี2016ได้แก่ตระกูลลีของเกาหลีใต้ใช่ไหมพี่ใช่ครับรวยขนาดไหนรู้ไหมพี่ยุทธครับ29,600ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 1.7 ล้านบาทนะพี่ยุทธโอ้โหนี่ฮะคือสินทรัพย์ในเครือของกิจการซัมซุงกรุ๊ปใช่ไหมพี่ใช่ครับนี่ไม่รวมโน้ต7นะไม่เอาไม่รวมโน้ต7อันนี้สินทรัพย์ยังไม่รวมออกตัวก่อนเลยนะยังไม่รวมความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก Galaxy Note 7นะที่เป็นเรื่องเป็นราวที่ถูกล้อว่าเหมือนพกระเบิดเนี่ยนะอันนี้ยังไม่รวมนะยังไม่รวมใช่ครับก็คือผลประกอบการพี่ยุทธที่คาดการจากผลกำไรของการประกอบการในไตรมาส3ของกลุ่ม Samsung ครับที่สูงกว่าทุกๆปีด้วยนะเขาบอกว่าอย่างนี้พี่ยุทธเขาบอกว่าความรวยของกลุ่มตระกูลลีเนี่ยในปี2016เนี่ยทำได้สูงกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ย 80% แต่ย้ำนะออกตัวก่อนนะครับอันนี้ยังไม่รวมความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก Galaxy Note 7นะใช่ครับคือ Samsung เนี่ยตระกูลลีในรวยที่สุดนะครับแต่ว่าผลกระทบจากเรื่อง Note 7เนี่ยก็ส่งผลกระทบรายได้ตั้งแต่ไตรมาส3ปีนี้แล้วนะใช่ครับจะต้องยอมรับพี่ยุทธว่า Samsung เองเนี่ยในช่วง 3-4 ปีหลังที่ผ่านมานะพี่ยุทธนะผลิตภัณฑ์เขาถ้าเราไม่พูดถึงโทรศัพท์ Note 7เนี่ยหลายๆอย่างก็เข้ามาอยู่ในบ้านเราเยอะนะก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งสมาร์ทโฟนแล้วมั้งพี่ใช่ไหมใช่ผมว่าเขาน่าจะโอ้โหทำแม้กระทั่งว่าญี่ปุ่นเองได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในเรื่องของผลิตภัณฑ์จากซัมซุงเองก็ดีครับพี่ลองดูในทีวีตู้เย็นแอร์ทีนี้เราเห็นซัมซุงเยอะมากเลยนะพี่ยุทธนะใช่เครื่องซักผ้าด้วยใช่ครับถูกต้องอันดับหนึ่งนะครับก็คือตระกูลลีของเกาหลีใต้เจ้าของเครือธุรกิจซัมซุงนะครับใช่ครับอันดับสองเป็นใครพี่ด้วยความภาคภูมิใจพี่ยุทธคืออย่างน้อยเราก็ภาคภูมิใจพี่ยุทธเพราะเป็นคนไทยด้วยกันพี่ยุทธเราก็ไม่น้อยหน้าใครครับตระกูลเจียรวนนท์พี่ยุทธอันดับสองเป็นตระกูลเจียรวนนท์เจ้าของกลุ่มธุรกิจในเครือ CP นะพี่ใช่ครับอย่างนี้เราก็คุยได้พี่ยุทธเราไปเกาหลีใต้เราก็ไม่ต้องกลัวเราเดินเกาหลีใต้แล้วก็บอกว่าเรามาเที่ยวเราอยู่ในประเทศที่มีคนรวยเป็นอันดับสองของเอเชียนะพี่ยุทธแล้วรวยขนาดไหนพี่เขารวยนะพี่ยุทธนะมีสินทรัพย์รวมทั้งหมด 27,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐพี่ยุทธคิดเป็นเงินไทยประมาณ 969,500 ล้านบาทนะครับใช่ครับอันนี้ร่ำรวยเป็นอันดับ2ของเอเชียนะครับใช่ครับอ่ะมาดูต่อที่อันดับ3อันดับ4แล้วก็อันดับ5ซะหน่อยดีไหมครับพี่หุ่มครับใช่ครับอันดับ3มันพลาดไม่ได้พี่ยุทธประเทศที่มีประชากรเยอะติดอันดับโลกเหมือนกันนะก็คือตระกูลในประเทศอินเดียพี่ยุทธตระกูลไหนพี่ตระกูลอัมบานีเขาเป็นเจ้าของพี่ยุทธพวกโทรคมนาคมเป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับพวกอย่างเช่น Reliance Group มีสินทรัพย์ 25,800 กว่าล้านหรือก็ประมาณ 900,000 ล้านบาทนะอันนี้คือตระกูลอัมบานีของอินเดียเจ้าของธุรกิจด้านโทรคมนาคมในเครือของ Reliance Group นะครับอันนี้รวยอันดับ3นะอันดับ4เป็นใครพี่อันดับ4เป็นเศรษฐีที่อยู่ในประเทศที่มีพื้นที่ไม่ใหญ่นักนะฮะก็คือฮ่องกงพี่ยุทธอยู่ที่เกาะฮ่องกงใช่เขตบริหารพิเศษของจีนเขานี่แหละครับนะครับก็คือเขาเป็นเจ้าของบริษัทจันฮุงไคทำธุรกิจเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนเป็นตระกูลกล็อกนะครับครับตระกูลกล็อกนะครับในฮ่องกงนะครับเจ้าของบริษัทซังฮุงไคนะครับ
ครับทำธุรกิจด้านการเงินการลงทุนครอบครองสินทรัพย์อยู่เยอะไหมพี่ก็ 880,000 ล้านบาทพี่โอ้โหหรือ 25,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 25,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 882,000 ล้านบาทนะใช่ครับอันนี้ในฮ่องกงนะและอันดับ5นี่อยู่ที่ฮ่องกงอยู่เหมือนกันมั้ยเหลือเชื่อพี่ยุทธอันดับ5ก็ยังเป็นฮ่องกงยึดอันดับ5อยู่พี่ยุทธทำธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พี่ยุทธชื่อบริษัท Anderson Developmentก็เป็นตระกูลหลีพี่ยุทธตระกูลหลีในฮ่องกงทำธุรกิจเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆในนามของ Henderson Development นะครับใช่ครับรวยแค่ไหนพี่โอ้โหยุทธเขาว่ารวยไม่น้อยนะฮะ 860,000 ล้านนะครับ 24,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับพี่ยุทธแต่ผมขอพูดอีกอันดับได้ไหมได้ครับได้ครับอันนี้อยากจะพูดเลยพี่ผมเชียร์เลยอันดับไหนพี่อันดับ14ใน50พี่ยุทธจาก5แล้วเราไปดูอันดับ14กันเลยนะใช่ใช่พี่ยุทธอันดับ14เป็นใครพี่คนไทยอีกนี่คนไทยติด2อันดับแล้วนะครับคือตระกูลจิราธิวัฒน์พี่ยุทธที่เรารู้ดีคือเซ็นทรัลห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลตระกูลจิราธิวัฒน์เนี่ยรวยเป็นอันดับที่4ของเอเชียนะครับรวยแค่ไหนพี่ประมาณ500ล้านบาทพี่ยุทธ 13,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหนะทีนี้ผมอยากให้ย้อนกลับไปดูซัมซุงซะหน่อยได้ไหมพี่ได้ครับได้ครับคือซัมซุงที่อยากพูดถึงก็คือว่าซัมซุงเนี่ยเคยถูกมองว่าเป็นบริษัทที่ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ล่าสุดขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในเรื่องของสมาร์ทโฟนใช่ไหมใช่ครับผู้ก่อตั้งคือท่านประธานลีเบียงซอนอันนี้เป็นเจเนเรชันแรกเลยใช่ครับแล้วก็รุ่น2ก็เป็นลูกชายใช่ครับตอนนี้นะครับกำลังผ่องถ่ายมาอยู่เป็นรุ่นที่3พี่ขุมใช่ครับซัมซุงเนี่ยก่อตั้งตั้งแต่ปี2493นะใช่ครับแล้วก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นปี2533นะครับเชื่อไหมแรกๆก็ทำอาหารแปรรูปด้วยนะอ้าวเหรอทำอาหารแปรรูปทรงออกสิ่งทอนะพิยุทธในยุคแรกๆที่ซัมซุงเปิดตั้งแต่ปี2493มาพิยุทธครับโอ้แต่พิยุทธเชื่อไหมว่าจากผลประกอบการนะครับที่เจริญเติบโตขึ้นมาเยอะๆอย่างที่เราพูดเมื่อตอนที่ยังไม่ได้ออกโน้ตเจ็ดนะพิยุทธครับมีนักวิเคราะห์เขาบอกว่าอย่างนี้นะพิยุทธจากผลกระทบที่เกิดวิกฤตโน้ตเจ็ดเนี่ยครับอาจจะทำให้ซัมซุงเนี่ยพิยุทธมีกำไรลดลงเกือบ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้เลยนะโอ้โหเยอะเลยนะหวบเลยนะความแค่ผิดพลาดโทรศัพท์รุ่นเดียวพิยุทธดูสิเพราะฉะนั้นผลกำไรมันอาจจะแสดงออกมาในไตรมาสที่2ของปีหน้าเลยนะคือผมว่าน่าจะเริ่มดรอปตั้งแต่ไตรมาส3ปีนี้ไตรมาส4ปีนี้หรืออาจจะไปลามไปยังไตรมาส1ปีหน้าแล้วไตรมาส2ปีหน้าถึงอาจจะค่อยๆฟื้นใช่ไหมพี่ใช่ครับมีข่าวออกมาว่าเขาเตรียมออกสมาร์ทโฟนมาแก้โน้ต7นะพร้อมๆกับการเปิดตัว Galaxy S8 พี่ยุทธอันนั้นเนี่ยจะสู้เหมือนกันจะเป็นตัวชี้ชะตาเลยใช่ไหมว่าซัมซุงจะกลับมาได้ไหมหลังจากโดนหมัดหนักๆไปหลายหมัดทีเดียวนะครับเอาละครับพี่คุ้มครับเราคุยถึงเรื่องของเศรษฐีระดับเอเชียแล้วเนี่ยทีนี้ย้อนกลับมาดูเรื่องของเคล็ดลับความร่ำรวยหน่อยดีไหมพี่ดีครับดีครับพี่ยุทธนะครับเอาไม่ต้องอื่นต้องไกลเอา2ตระกูลของไทยที่ติดอันดับกับเขาด้วยคืออันดับ2กับอันดับ14นะพี่นะดีครับพี่ยุทธเชิญเลยเคล็ดลับเจ้าสัวของคุณธนินทร์เจรวนนท์จากเครือ CP นะครับครับผมเคล็ดลับก็คือว่าเวลาทำงานเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องกำไรไม่ได้คิดว่าทำธุรกิจนี้แล้วจะได้กำไรเท่าไหร่แต่คิดว่าทำธุรกิจอะไรอันดับแรกดูก่อนเลยว่ามีโอกาสสำเร็จไหมถ้าเห็นว่าแค่มีโอกาสเนี่ยจะมากจะน้อยไม่รู้ถ้ามีโอกาสสำเร็จเนี่ยก็จะเดินหน้าลุยเลยนะครับขอให้มีโอกาสสำเร็จลุยเลยนะโอเคครับอันนี้ของคุณธนินทร์นะครับครับต่อมาครับเป็นของทางตระกูลจิราธิวัฒน์ครับครับคุณทศจิราธิวัฒน์นะครับครับคุณทศบอกว่าผมและพี่น้องมีพาสชั่นในการทำงานในธุรกิจเยอะมากเพราะถูกบิวอินมาตั้งแต่เด็กเมื่อจบมาทุกคนต้องทำเหมือนกันหมดในเมื่อเรารู้สึกสนุกกับมันจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตก็ไม่มีวันเบื่อครับนี่จริงพี่ยุทธเขาบอกงี้พี่ยุทธเขาบอกว่าให้เราวัดตัวเองได้นะพี่ยุทธถ้าผู้ฟังกับพี่ยุทธลองคิดตามผมดูนะครับเขาบอกว่าเรามีความสุขกับการทำงานแค่ไหนเนี่ยให้วัดจากการที่ตื่นเช้ามาแล้ววัดว่าด้วยอะไรรู้ไหมพี่ยุทธครับเขาบอกให้วัดว่าตื่นเช้าขึ้นมาเราอยากไปทำงานหรือเปล่าถ้าเราตื่นขึ้นมารู้สึกโอ้ไม่อยากไปทำงานแล้ววันนี้ไม่เนี่ยแสดงว่าเราเริ่มไม่มีความสุขกับงานที่เราทำแล้วนะผมถามพี่ถุมบ้างดีกว่าครับผมกับธุรกิจรถเช่าอ่ะทำไมพี่ชอบทำธุรกิจประเภทนี้และทำไมสามารถทำให้ไทยเลนคาร์คอร์ปอเรชั่นเนี่ยเจริญก้าวหน้ามาได้ถึงทุกวันนี้เพราะอะไรพี่พี่ยุทธ38ปีที่แล้วเนี่ยไทยเลนคาร์เนี่ยกำเนิด
ดขึ้นมาในประเทศไทยในชื่อบริษัทเพชรบุรีคาร์เรนต์พิยุทธ์แล้วผมก็โตมากับเพชรบุรีคาร์เรนต์ต้องบอกก่อนผมมองไทยเรนต์นาคาเนี่ยเขาเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมนะเป็นเหมือนครอบครัวผมเป็นเหมือนลูกสาวลูกชายผมเลยพิยุทธ์เหมือนผมโตมากับเขาอะเพราะฉะนั้นมาตื่นเช้าขึ้นมาทุกวันผมจะคิดว่าผมจะให้ประโยชน์อะไรกับเขาได้บ้างและผมก็รักในความเป็นไทยเรนต์นาคามากๆเป็นเสมือนหนึ่งกับส่วนหนึ่งของชีวิตผมไปละผมจำได้เลยว่าเวลาพี่จะพิจารณาให้แฟนชายใครอะคัดเลือกยิ่งกว่าจะเลือกคนเป็นลูกเขยอีกอะจริงพิยุทธ์สุดยอดจริงครับรักมากนะใช่ครับพิยุทธ์ใช่ครับตื่นมาเนี่ยมีความสุขในการคุกคลีกับรถนะพี่ใช่ครับผมมีความภูมิใจอย่างนึงพิยุทธ์ว่าบริษัทรถเช่าในประเทศไทยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าบนโลกใบนี้มีบริษัทรถเช่ายี่ห้อดังๆที่ใหญ่กว่าเราเยอะทั่วโลกเยอะแยะไปหมดเลยพี่ยศแต่ต้องบอกว่าถ้าเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อว่าไทยเลนส์ราคาก็ไม่แพ้แบรนด์ไหนในประเทศไทยนะครับและผมจะบอกทีมงานเสมอว่าครับเวลาเราคิดโปรโมชั่นหรือคิดที่จะสร้างโปรแกรมที่ส่งเสริมการขายเนี่ยให้คิดเสมือนหนึ่งว่าเราเป็นแบรนด์คนไทยอ่ะต้องทำให้คนไทยเข้าใจโปรโมชั่นเราให้ได้และได้สิทธิประโยชน์ของเราให้ได้ก่อนเป็นบริษัทรถเช่าที่รักคนไทยมากๆอ่ะพี่ใช่ครับใช่ครับสุดยอดเลยนะใช่ครับจะขายแฟรนไชส์ที่ยิ่งกว่าเลือกลูกเขยอีกใช่พี่ยุทธได้เลยนะอ่ะคุณเปิดฝากมาพี่ให้ผมมาถามพี่อ่ะผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยอะไรนะไทยเลนส์อะไบอ่ะใช่ครับไทยเลนส์อะไบพี่ยุทธไทยเลนส์อะไบทำไมต้องเป็นเวสป้าไทยเลนส์อะไบเนี่ยพี่ยุทธจุดประกายมาจากเริ่มที่จากผมกับคุณเปิดได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศไปเที่ยวกันก็บอกเใช่ไปทำงานพิยุทธเอาอีกแล้วโหเริ่มจะดิสเครดิตเขาอีกแล้วไปเที่ยวต่างประเทศการพิยุทธแล้วเราก็เห็นชาวต่างประเทศในอย่างเช่นอิตาลีอย่างเช่นฝรั่งเศสพิยุทธเขามีร้านให้เช่ามอเตอร์ไซค์เราก็ไปยืนดูกันเลยนะพิยุทธแล้วก็ไปคุยกับเขาไปถามเขาเขามีโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยใช้มอเตอร์ไซค์พิยุทธเราก็โอ้โหเฮ้ยมันดีนะเราก็ทดลองเข้ากันแล้วก็ลองทดลองขับเที่ยวกันก็นี่คือจุดประกายที่เรากลับมาไทยแล้วก็คิดว่าเราต้องทำอ่ะพี่ฟินมากเลยชายหนุ่มร่างบึกสองคนซ้อนท้ายกันเที่ยวโอ้ฟินมากเลยอ่ะถ้ารูปออกมาจะน่าเกลียดมากอ้าวพี่แล้วทำไมต้องเป็นเวสป้าพี่บนประสิทธิภาพของการขับพิยุทธต้องบอกก่อนว่าเวสป้ามีความแข็งแรงสูงนะครับเรื่องขับขี่ปลอดภัยเนี่ยของเวสป้าเนี่ยเขาไม่ได้ทำมอเตอร์ไซค์จากเฟรมจักรยานแบบทั่วๆไปเป็นเหล็กพับเหมือนประตูรถยนต์เลยอ่ะพิยุทธอ๋อเป็นชิ้นเลยใช่ไหมถูกต้องเขามีความแข็งแรงสูงสมรรถนะก็ขับขี่ได้ดีขี่ง่ายพิยุทธถ้าเราสังเกตพิยุทธเอาง่ายๆครับพิยุทธเคยไปพาหุรัตไหมเคยไปบางรักไหมเคยแม่พิยุทธจะเห็นเวสป้าเนี่ยเขาขี่ขนของเต็มเลยนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสมดุลในการขับวิธีการขับทัศนวิสัยในการขับเวสป้าขับง่ายพี่ผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับดีใช่ครับขับสบายแล้วขับสะดวกมีความปลอดภัยสูงเครื่องยนต์โอเคกินน้ำมันน้อยพี่ยุทธบรรยากาศแล้วก็ได้อากาศดีๆบนภาคเหนือพี่ยุทธเราถึงเริ่มต้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่แรกไทยเลนส์อะไบนะครับเช่ารถเวสป้าที่ไทยเลนส์นาคานะครับเริ่มต้นเป็นครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ครับที่ห้างสรรพสินค้าเมย่าพิยุทธที่เมย่าไลฟ์สไตล์มอลล์นะครับจังหวัดเชียงใหม่นะฮะอยากจะเช่าเวสป้าขับเล่นที่ไทยเลนส์นาคาเชิญได้ที่เมย่าเชียงใหม่นะครับใช่ครับพิยุทธครับแอบไปฟินกันสองหนุ่มใช่ครับโอ้นึกภาพแล้วฟินจริงเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะเข้าใจผิดต่างคนต่างมีครอบครัวกันหมดแล้วนะโอ้อ่ะพี่เวลาหมดอีกแล้วเนี่ยเวลาหมดอีกแล้วคุยมันเวลาหมดอีกแล้วเนี่ยใช่ครับใช่ครับโอ้นะคุยสบายสบายบ่ายวันศุกร์นะครับ Friday Special Talk นะครับจะกลับมาใหม่นะเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับพี่ขุมครับสวัสดีครับพี่ยุทธสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับครับพี่ขุมคุณสุขุมธรรมดีวงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเลนส์นาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสตาร์แฟคจำกัดนะครับมาพบกับเราทุกบ่ายวันศุกร์นะครับในช่วงของ Friday Special Talk คุยสบายๆ บ่ายวันศุกร์แบบนี้แหละครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับมีให้ลุ้นกันทั้งสิ้น3รางวัล นะครับเป็นเสื้อโปโล Limited Edition Friday Special Talk นะครับ Limited Edition 3รางวัลด้วยกันนะครับคำถามถามว่าคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่า Thailand Abyte บริการให้เช่ารถจักรยานยนต์เป็นครั้งแรกของ Thailand Nakha เริ่มต้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเปิดให้เช่ารถจักรยานยนต์ยี่ห้อไหนครับเริ่มต้นประเดิมเป็นยี่ห้อแรกเลยระหว่างข้อ1 Vespa ข้อ1 Vespa หรือข้อ2 Harley หรือข้อ2 Harley ครับคำถามถามว่าบริการให้เช่ารถจักรยานยนต์ของ Thailand Nakha ภายใต้แบรนด์ Thailand Abyte นะครับที่จะเปิดให้เช่ารถจักรยานยนต์เป็นครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่จะเปิดให้เช่ารถจักรยานยนต์ยี่ห้อไหนก่อนครับระหว่างข้อ1 Vespa ข้อ1 Vespa หรือข้อ2 Harley หรือข้อ2 Harley ถ้าทราบคำตอบแล้วด่วนนะครับ
ส่งคำตอบมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า MoneyPlus 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 ติดกันตรงตัวตอบข้อ1หรือข้อ2ตามด้วยชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านนะครับลุ้นเสื้อโปโล Limited Edition Friday Special Talk 3รางวัลในวันนี้นะครับและช่วงนี้ครับขอบคุณบลจ. ทาลิส02-015-0222 02-015-0222และทั้งหมดนี้ก็คือรายการวิทยุ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปส่วนเสาร์และอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus เริ่มต้นบ่าย 3:00 น.เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วส่วนช่วงหน้าครับรายการ Make Money โดยพินิจธนพงษ์มีทองรออยู่ครับช่วง Friday Special Talkโดยสุขุมธรรมนีวงศ์และยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทไทยเรนาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยปรึกษาเรียลเอสเตทบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือปรึกษา.com